างที่บอกไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องภาวะที่เรารับรู้เรื่องของคนคนหนึ่งจากสื่อหรือจากอะไรก็ตามแต่กับความเป็นตัวตนของเขาจริงๆก็เลยสงสัยจะถามคุณตะถามท่านผู้ชมด้วยมีแต่ดาราเหรอครับที่ว่าทำอะไรก็เป็นข่าวไปกับผู้หญิงหรือไปกับผู้ชายคนนู้นคนนี้จะเป็นข่าวว่าเป็นแฟนกันไหมคบกันอยู่อะไรอย่างนี้อาชีพอื่นเป็นไหมครับดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นดารานี่จะเป็นข่าวมากกว่าอย่างคนที่เป็นอาชีพนักการเมืองนะคะอย่างคุณตะเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่คนไม่ค่อยสนใจผู้ประกาศข่าวคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะไม่ค่อยมีบทบาทผู้ประกาศข่าวจะมีแฟนกับใครอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่สนใจแต่อย่างนักการเมืองก็จะเป็นข่าวคนสนใจแต่ว่าจะสนใจมากถ้านักการเมืองนั้นมีข่าวกับดาราอย่างนักการเมืองแต่งงานกับดาราหรือว่ามีอะไรซุบซิบกับดาราหรือนักการเมืองคนนี้ไปพบว่าไปเดินที่นั่นกับดาราดาราคนนี้จะเป็นข่าวจะเป็นข่าวแต่ถ้าไปกับผู้หญิงธรรมดาก็ไม่เป็นข่าวแล้วก็ดูก็อ๋อไปกับผู้หญิงก็จบแล้วแต่ถ้าไปกับดารานี่มันจะดังขึ้นมาทันทีเลยค่ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าภาวะที่ว่าดังทันทีแบบนี้เนี่ยเธออึดอัดใจไหมหรือสบายใจอันไหนจริงอันไหนไม่จริงบ้างคุณกิ๊กสุวัจนีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นชื่อเต็มๆว่าสุวัจนีแต่ตอนนี้ในละครที่โด่งดังก็คือสุนีค่ะสุนีนะคะคล้ายๆชื่อจริงเหมือนกันเนาะก็เข้าสงสัยคงจะย่อมนะคะจะง่ายๆใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะจริงๆมันก็เป็นชื่อเก่าอยู่แล้วคือสุนีแต่เอ่ยว่ามาตรงคล้ายๆเป็นย่อว่าสุนีสุวัจนีดูแล้วก็น่าเป็นข่าวนะเป็นผู้หญิงที่สวยทีเดียวรูปร่างดีผิวพรรณสวยคำถามแรกที่ผมจะถามบอกท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าเวลาเราคุยกันบางคนบอกว่านักแสดงเราเห็นบทบาทในละครก็คือตัวละครแต่เวลามาออกรายการทอล์คโชว์พูดคุยกันอย่างเงี้ยเราจะเห็นตัวจริง 100% มั้ยหรือว่าก็ต้องระวังในการตอบให้มันเป็นไปตามภาวะที่สังคมเขาต้องการเห็นหรือว่ายังไงมั้ยกิ๊กว่ามันแล้วแต่คนนะคะอย่างถ้าเป็นตัวกิ๊กเนี่ยกิ๊กเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาความจริงคือความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วก็อย่างที่เขาว่าอะไรนะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่กลัวมั้ยครับสมมติบางคนเนี่ยถามว่ามีแฟนมั้ยไม่ตอบดีกว่าหรือตอบแล้วเดี๋ยวเรตติ้งตกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความแน่ใจของคนที่เราคบมากกว่าอย่างเช่นตอนนี้กิ๊กกล้าตอบได้ว่ากิ๊กยังไม่มีแฟนเพราะว่ากิ๊กยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถจะดูแลเราได้หรือเปล่าในอนาคตแต่ถ้าถามตอบว่ามีคนรู้ใจไหมคงจะบอกว่าโอเคตอนนี้กิ๊กพอจะมีคนรู้ใจอยู่บ้างคบอยู่แต่ไม่ใช่แฟนคือหมายความว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราคาดคะเนไม่ได้ว่าเขาจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเปิดทางของเราเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปหมายถึงว่ายังไม่ได้แต่งงานไม่ได้แน่ใจว่าคนนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเดี๋ยวไปให้ข่าวเสร็จปั๊บเลิกเราก็ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้าตอบได้เต็มปากว่ายังไม่มีแฟนค่ะแต่ไม่ได้กลัวเรื่องเรตติ้งโอ้ไม่กลัวค่ะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีแฟนมีคู่ชีวิตแล้วก็มีคนที่จะสามารถอยู่กับเราเป็นครอบครัวกันไปนี่คือเรื่องปกติไม่น่าหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าสังคมสมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นมาตรฐานหรือว่าบรรทัดฐานของคนที่เป็นดาราต้องมองแบบคนนอกอะนะคะที่ดาราที่เขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายคบหากันที่เรียกกันว่าคนรู้ใจแต่ไม่ใช่แฟนนะคะคือไปไหนมาไหนด้วยกันบางทีก็ถือกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่าไม่ใช่แฟนในขณะที่เราคนทั่วไปที่ไม่ใช่ดาราเนี่ยจะบอกว่าแฟนเรามองว่านี่คือแฟนแล้วมีพฤติกรรมอย่างนี้คือแฟนแต่ดาราเขาจะบอกนี่ไม่ใช่แฟนอันไหนงั้นถามว่าอันไหนคือแฟนอันไหนคือต่างกันยังไงระหว่างคนที่คบกันดูใจกันกับคนที่เป็นแฟนกิ๊กว่านะถ้าในสายตากิ๊กแล้วเนี่ยนะคะกิ๊กถือว่าการที่ถ้าเกิดอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ถือว่าแฟนแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ยอมรับกันนะกูอันนั้นต้องแล้วแต่บางคนแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของกิ๊กแล้วกิ๊กถือว่าเป็นแฟนแต่ถ้าเกิดว่าคบกันคบหากันคือยังไม่ได้เปิดเผยคือยังไม่ได้มีการอยู่กินกันอย่างนี้กิ๊กถือว่าเป็นแค่คนรู้ใจกิ๊กคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าการที่เราเนี่ยได้อยู่ด้วยกันแล้วสามีภรรยาใช่แต่คนส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าเขาอาจจะมีสิ่งบางอย่างซึ่งแบบอาจจะต้องปกปิดเพื่อตัวเขาเองหรืออะไรอย่างนี้กิ๊กก็คิดว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าในตัวกิ๊กแล้วกิ๊กถือว่าถ้าการอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยกิ๊กถือว่าเป็นสามีภรรยานะแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงเป็นแค่โอเคเป็นการโทรหาเป็นไงสบายดีไหมดูแลสุขภาพด้วยนะอันนี้กิ๊กถือว่าเป็นคนรู้ใจสเต็ปนึงคนรู้ใจมีได้ทีเดียวหลายคนไหมครับสามารถค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แฟนใช่ให้เคลียร์นะใช่เพราะเราถือว่าเรามีโอกาสเลือกและยิ่งตัวกิ๊กเนี่ยกิ๊กถือว่ากิ๊กเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่กิ๊กคิดว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนรู้ใจหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตเนี่ยกิ๊กคิดว่ามันต้องมีเวลาในการตัดสินใจพอสมควรอย่างเช่นเราตอนนี้เรายังมีโอกาสที่เราจะได้เลือกผู้ชายคนนึงที่จะเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นแฟนเราในอนาคตไม่จำเป็นต้องรีบหาถ้าเกิดว่าเขารอเราได้เนี่ยเขาก็ต้องรอ
ใช่ไม่จำเป็นค่ะเพราะกิ๊กถือว่าอย่างตอนนี้เนี่ยกิ๊กทำงานอยู่เพราะฉะนั้นกิ๊กถือว่าน้ำขึ้นให้รีบตักถูกไหมกิ๊กพูดใช้เวลากับงานให้เยอะเพราะกิ๊กถือว่าอย่างเรื่องแฟนบางคนเนี่ยก็ถือว่าอุ๊ยฉันไม่มีแฟนไม่ได้แต่สำหรับตัวกิ๊กคิดว่าเรื่องแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่เรื่องการงานเนี่ยมันไม่เข้าใครแล้วก็มันก็ไม่รอใครน้ำขึ้นตอนนี้กิ๊กก็รีบตักเพราะกิ๊กถือว่าถ้าเกิดว่ากิ๊กมีความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาเองค่ะงั้นคุณกิ๊กยืนยันว่าตอนนี้คนที่คบหาแบบที่เรียกว่าแฟนนี่ไม่มีใช่แต่ว่ามีคนรู้ใจใช่เกินหนึ่งไหมฮะเกินหนึ่งเกินหนึ่งไหมคงจะเป็นเหมือนกับรู้ใจบ้างเพื่อนบ้างซึ่งยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเพราะว่าหวังที่จะเป็นแฟนกับเราหรือเปล่าอ๋ออันนี้เขาเรียกคลุมเครือใช่คลุมเครือพอสมควรคลุมเครือ70กว่าคนโอ้โหนั่นก็มากไปมากไปอันนั้นเกิดเยอะไปแล้วที่ผ่านมาในอดีตล่ะเคยมีคนที่เรายอมรับว่าคบเป็นแฟนไหมคะมีค่ะก่อนหน้านี้กิ๊กก็ต้องมีป๊อปปี้เลิฟธรรมดาเป็นความรักแบบเด็กๆวัยรุ่นซึ่งอาจจะเป็นสมัยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการคบหากันซึ่งเป็นความรักแบบเด็กๆซึ่งอาจจะไม่ได้คาดคะเนว่าเราต้องแต่งงานกันไปถึงอนาคตซึ่งตอนนี้ต่างคนต่างก็เรียนซึ่งตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าเขาก็แต่งงานมีลูกไปแล้วไปก่อนเราซะอีกใช่มันก็เป็นความรักแบบเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สามารถสอนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นดาราใช่ไหมยังค่ะยังค่ะกลายเป็นว่าพอมาเป็นดาราทำงานเยอะก็เลยระวังเรื่องนี้มากขึ้นก็เลยห่วงงานมากขึ้นถ้าถามว่าระวังเนี่ยคงกิ๊กปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลามากกว่าคือไม่ได้กะเกณฑ์ว่าอุ๊ยตอนนี้เราเป็นดาราเราจะไม่มีแฟนนะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยกิ๊กหาคนที่ถูกใจได้จริงๆเนี่ยกิ๊กก็กล้าที่จะยอมรับว่าคนนี้เนี่ยคือแฟนกิ๊กคนที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวกิ๊กถ้าเรามั่นใจเราก็กล้าจะเปิดใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องงานของคุณกิ๊กก่อนดีกว่านะคะที่ผ่านมานี่ตอนนี้เข้าสู่วงการบันเทิงที่ทำงานพิธีกรงานแสดงกี่ปีแล้วคะค่ะถ้าวงการบันเทิงนี่6ปีค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจากงานโฆษณาเลยเนี่ยกิ๊กเริ่มตั้งแต่อายุ8ขวบ8ขวบทำอะไรคะ8ขวบนี่เริ่มถ่ายโฆษณาตอนนั้นเป็นโฆษณาแป้งค่ะเป็นยังไงเป็นเด็กๆเป็นเด็กๆแต่ก็เริ่มที่จะเข้าสู่แบบวัยที่กำลังจะเริ่มเติบโตแล้วนะคะอยู่ในวัยแบบอินโนเซนต์ทำอะไรค่อยทำอะไรบ้างตอนนั้นก็โอ๊ยน่ารักทำเป็นน่ารักอุ๊ยอุ๊ยตายสวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากสวยโอ้เมื่อก่อนผมหน้าม้าขนาดนี้ค่ะแล้วก็ผมยาวอย่างงี้แล้วก็ยาวลงมาแล้วก็แบบอุ๊ยเห็นคนแอบสวยอยากสวยเหมือนเขาบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะนั่นคือเริ่มใช่ค่ะเล่นหนังเล่นละครสักกี่เรื่องแล้วครับนับไม่ถ้วนดีกว่าเพราะว่าไม่กล้าพูดว่ามันกี่เรื่องเพราะจำไม่ค่อยได้แต่มีงานต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆดีกว่าเรื่องแรกได้ยินว่าเป็นนางเอกด้วยใช่ไหมคะค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นเป็นนางเอกแบบไหนคะเป็นนางเอกซึ่งเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นนางเอกที่ค่อนข้างจะเฉยๆนิดนึงเพราะว่าเป็นสาวบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นละครยาวเนี่ยเรื่องเดียวแต่ว่าจะมีละครสั้นอีกประมาณสัก10กว่าเรื่องซึ่งทางดาราวิดีโอและกันตนาเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาแล้วก็สรรหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิ๊กเนี่ยเป็นคนยังไงแต่พอเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิ๊กเขาไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยถึงขนาดเล่นเป็นนางเอกหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นตอนนั้นนะคะเขาก็รู้ว่าเอ๊มองๆไปแล้วกิ๊กเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรก็น่าจะลองท้าทายให้ลองเล่นบทตัวร้ายดูบ้างซึ่งตรงนี้ก็คุณหลุยสยามสังวรบุตรเป็นคนที่บอกว่ากิ๊กน่าจะมาพลิกผันเล่นเป็นตัวร้ายก็คือในเรื่องดาวพระศุกร์ผมว่าไม่ใช่ว่ากิ๊กเป็นคนยังไงกิ๊กถนัดกับบทแบบไหนมากกว่ามั้งที่เขาหาถ้าถามกิ๊กนะคะตอนแรกถ้ากิ๊กคิดเลยกิ๊กก็คือบทร้ายนี่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใส่ฟิลลิ่งต้องโอ้โหแอคติ้งเยอะแล้วต้องจำบทให้แม่นเพราะเวลาเราด่าเนี่ยเราต้องด่าให้เป๊ะๆๆเด๊ะๆแล้วคนฟังจะต้องฟังแทบไม่ทันน่ะเพื่อที่จะอินกับบทว่าเราเนี่ยร้ายจริงๆแต่บางคนบอกผมว่าบางครั้งบางส่วนของการแสดงเราดึงเอาบางภาวะของอารมณ์ออกมาเช่นบทนี้ต้องร้ายก็ดึงเอาช่วงที่ร้ายของเราออกมาใช้ดึงเอาภาวะที่โกรธดูซิว่าจะโกรธได้แค่ไหนยังไงออกมาใช้บ้างถ้าถามส่วนตัวกิ๊กชีวิตจริงคุณเคยโกรธใครไหมครับต้องเคยค่ะขึ้นเสียงเคยด่าโอ้เคยแน่นอนค่ะเคยต้องเคยแล้วก็ต้องมีอารมณ์ซึ่งเป็นของตัวเองพอสมควรบางคนเขาจะมีอารมณ์จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เวลาคุณกิ๊กมีอารมณ์เป็นไงครับเวลาถ้ากิ๊กโกรธเนี่ยตัวจริงของกิ๊กเลยนะคะตัวจริงของกิ๊กก็จะเป็นคนกิ๊กต้องตั้งสติก่อนเพราะว่ากิ๊กโตพอสมควรแล้วว่ากิ๊กต้องตั้งสติว่ากิ๊กควรจะทำอะไรต่อไปพอตั้งสติได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลเพราะว่าเราคิดว่าเราโตพอสมควรที่เราจะคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องไปอีกสเต็ปนึงแล้วคือสเต็ปที่3คืออาจจะต้องมีการพูดคุยด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมใช่แต่คงจะไม่มีการมาตบอุ๊บชิตบกันแล้วก็มามีการต่อสู้อะไรเงี้ยคงเป็นไปได้น้อยนอกจากว่าสภาวะนั้นเขามาทำร้ายเราเราต้องป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำอะไรเราเนี่ยเราคงจะไม่ทำเขาต่อแน่นอนหรือว่าเป็นฝ่ายที่เราจะเริ่มก่อนคงเป็นไปได้ยากแล้วก็แบบคนที่เขา
เป็นเขาบอกเขาเป็นแฟนละครของเราก็เข้ามาชอบเราจะมาขอลายเซ็นขออะไรแต่เขามาแบบแปลกๆกวนๆอย่างเงี้ยเราจะโต้ตอบเขาไหมล่ะเคยมีเหตุการณ์เหมือนกันตอนนั้นกิ๊กเรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพแล้วก็จะมีนักศึกษาซึ่งแบบเป็นมหาลัยอื่นนะคะเขาก็ได้ขับรถมา 2-3 คันเนี่ยขับตามๆกันมาเข้ามาทางรั้วประตูซึ่งตอนนั้นกิ๊กจำได้ว่ากิ๊กกำลังจะสอบปรากฏว่าเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยดารานี่หว่าบอกเฮ้ยไอ้นั่นไงอีกิ๊กไงอะไรเงี้ยเรานิ่งเพราะว่าเราถือว่าโอเคไม่เป็นไรนั่นก็คือเราควรจะสงบไว้ให้มากที่สุดกิ๊กก็อ่านหนังสือกิ๊กไปเขาก็เอะใจเขาก็จอดรถคือเข้ามาด้วยกัน3คันกิ๊กก็เอะใจกิ๊กก็นั่งกิ๊กไปอยู่ในรถหรือออกมาอยู่เขาอยู่ในรถแล้วจอดเทียบชายเทียบเลยโอ้โหนั่นไงอีกกิ๊กไงจะไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยพออีกสักพักนึงเขาก็บอกว่าขอลายเซ็นหน่อยดิบอกว่าถ้าอยากได้ลายเซ็นก็ลงมาสิคะเขาบอกว่าอะไรวะโอ้โหเป็นดาราโคตรหญิงเลยว่ะอ่ะกิ๊กก็ขึ้นเหมือนกันกิ๊กก็เอ๊ะทำไมเราไม่ได้เคยทำอะไรกับเขาแต่ทำไมถึงมาพูดจากับเราแบบนี้เพราะว่าคนไม่เคยรู้จักกันพออีกสักพักนึงเขาบอกว่าโอ้โหดาราหาเลยว่าโคตรหญิงเลยพอขึ้นคำว่าหาเนี่ยนะกิ๊กรู้สึกว่ามันแรงพอสมควรสำหรับตัวกิ๊กแล้วก็กิ๊กมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรู้กันจริงๆหรือว่าไม่คิดที่จะหาเรื่องเนี่ยไม่ควรที่จะเอ่ยคำหยาบคายขึ้นมากับเราเพราะฉะนั้นกิ๊กก็ถามว่าทำไมแล้วมันเป็นยังไงหรอประมาณรุ่นเดียวกันหรือว่ายังไงไหมฮะมีหลายรุ่นค่ะเป็นนักศึกษาด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นของมหาวิทยาลัยนั้นแต่รู้ว่ามาจากที่อื่นแล้วก็เพื่อที่จะมาอาจจะว่าไม่ได้มาตั้งใจมาหาเรื่องหรอกแต่เผอิญว่าเห็นหน้าแวบๆก็เลยอ๋อลองดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยกิ๊กก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาคุยไม่ดีแล้วเราก็ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยอีกสักพักนึงเขาก็บอกว่าโอ้โหอะไรเป็นดาราเนี่ยก็ต้องเป็นคนของประชาชนลองรับมือลองรับตีนของประชาชนได้สิวะโอ้โหเท่านั้นแหละถ่ายหนังอยู่ป่ะผมนึกว่าถ่ายหนังเหมือนกันนะพี่เดือดขึ้นกิ๊กลุกขึ้นเลยยิ่งกว่าหนังไทยยิ่งกว่าหนังไทยอีกขึ้นมาปุ๊บมันรีบกดเลยกดแบบให้กระจกขึ้นไงคะเพื่อที่ว่าไม่รู้ว่ากิ๊กจะมาทำอะไรบ้างเพราะอารมณ์นั้นกิ๊กก็เริ่มจะพีคพอสมควรเขาสามคันรถเขาสามคันรถแต่ไอคนที่ตะโกนเนี่ยมันคันแรกแล้วเราลุกขึ้นจะทำอะไรคะกิ๊กลุกขึ้นกิ๊กไม่รู้แหละแต่กิ๊กขอเข้าไปคุยใกล้ๆหน่อยอ่ะขอคือแหวกเข้าไปนั่งคุยใกล้ๆมีอะไรหรือมีปัญหาอะไรถ้าเกิดลงมาคุยกันสิให้รู้เรื่องเลยคือฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจอะไรบอกฉันโอเคพอลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็รับผู้หญิงผู้ชายคนมีสองคนที่กิ๊กเท่าที่จำได้ผู้หญิงแล้วก็จะมีผู้ชายคนนึงที่คอยแทรกมาตลอดแต่ว่าพูดอะไรก็จับใจความไม่ได้แต่รู้ว่าคือใครๆจะมาหาเรื่องเราพอฉะนั้นเสร็จกิ๊กไปถึงปุ๊บเขาก็ปิดหน้าต่างพอปิดหน้าต่างกิ๊กก็ขออ้าวลงมาสิทำไมกลัวอะไรอ่ะอยากจะขอให้เซ็นมานี่ไงมาแล้วเราด้วยความตั้งสติอยู่นะเพราะเราถือว่าโอเคเราเป็นคนของประชาชนนะเป็นคนของประชาชนไม่ควรทำอะไรก่อนเพราะว่าเขายังไม่ทำอะไรเราเพียงแค่คำพูดเท่านั้นถูกไหมคะพอมาเสร็จปุ๊บไม่เปิดคันข้างหลังเขาก็รู้ว่าบิดแต่ปิ้น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 คือแกล้งกันเป็นทีมแท็กทีมเลยทีนี้อีกคันหลังก็บิดแต่ปิ้นปิ้นปิ้นคันที่สามก็ปิ้น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 อีกสักพักนึงกิ๊กก็บอกว่าโอเคกิ๊กไม่ไหวละคือไอคนที่ขับอยู่ข้างหน้าและข้างๆคนขับเนี่ยมันก็ตะโกนบอกว่าเก่งจริงก็ตามไม่ทันดิกิ๊กก็แบบว่ามันคือเหมือนกับแบบหยอกล้อเราหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งที่เขาด่าเราอะไรเงี้ยกิ๊กก็ด้วยความสุดขีดจริงๆมันจะมีแก้วอยู่ใบนึงกิ๊กก็ปาแบบพุ่งปาไปที่รถเนี่ยแต่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกก็คือปาได้แค่รถอะไรเงี้ยแล้วกิ๊กก็รู้สึกว่าโอเคนั่นคือแบบพีคละกิ๊กสุดละกิ๊กควบคุมถูกกิ๊กควบคุมอารมณ์ไม่ได้ละมันขับไปบื้นแล้วแบบว่าเบรกแบบออกเกียร์หนึ่งเอียดออกไป3คันเลยกิ๊กโกรธมากกิ๊กวิ่งไปหาอาจารย์แล้วกิ๊กไปบอกว่าอาจารย์คะมีคนมาหาเรื่องกิ๊กไม่เคยทำอะไรก่อนแล้วอาจารย์เขาก็สั่งให้ปิดประตูรั้วเลยไม่คือไม่ให้3คันนี้ออกปรากฏว่ามีการมาไต่สวนกันว่าเขาทำเพื่ออะไรปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเขาตอบอาจารย์แบบนี้เลยค่ะตอบอย่างนี้เลยไม่ชอบขี้หน้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก็รู้สึกว่าเขาร้ายตอบคือตอบพ่นห้วนแล้วก็ตอบเป็นคนเหมือนกับแบบไม่มีความรู้ไม่ฟังดูเหมือนกับว่ายังไงเหมือนกับเขาอินกับละครของคุณเลยมาเกลียดคุณอย่างนี้เหรอฮะกิ๊กก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่กิ๊กไม่เคยทำอะไรให้ใครก่อนกิ๊กรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับกิ๊กพอถามไปถามมาขอดูบัตรนักศึกษาหน่อยสิมีบัตรทำแท้งจะเอาไหมบัตรอะไรบัตรทำแท้งใครคะเด็กนักศึกษาที่คนนั้นที่หาเรื่องกับกิ๊กและมีเรื่องกันทำแท้งน้ำคงอย่างนั้นเขาบอกว่ามีแต่บัตรทำแท้งจะเอาไหมเท่านั้นก็คือจบก็คือไม่มีการคุยต่อกับอาจารย์แล้วก็คืออาจารย์ก็คือสรุปว่ามีการได้พบผู้ปกครองกันแล้วก็มีการเคลียร์กันเองโดยไม่เกี่ยวกับกิ๊กก็ถือว่าอันนี้เป็นบทสรุปสำหรับว่าโอเคกิ๊กเป็นตัวร้ายแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าคนเรารับบทแสดงตัวร้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องร้ายเหมือนกับที่คนอื่นเขาคิดอย่างนี้คิดน้อยใจไหมครับการเป็นคนของประชาชนแล้วต้องเจออะไรแปลกๆขนาดนี้ถ้าตอนแรกเนี่ยรู้สึกตกใจและเสียใจแล้วก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของคนรอบข้างแต่ถ้าถามตอนนี้แล้วเนี่ยกิ๊กรู้สึกกิ๊กเฉยๆนี่คือเหตุการณ์ที่กิ๊กรู้สึกว่ามันรุนแรงสำหรับกิ๊กในช่วงต้นๆที่กิ๊กได้เข้ามาในวงการคุณกิ๊กเคยนึกอยากเล่นเป็นบทอื่นๆไหมครับเรียบร้อยเป็นคนดีจะได้ไม่โดนคนเกลียด
ทั้งที่ผ่านมาผมว่านับจำนวนเรื่องคงหลายสิบเรื่องนะครับไม่รู้ถึงร้อยหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเราจะเห็นบทที่คุณเป็นคนที่ร้ายโหดไม่ยอมใครบางทีหาเรื่องเขาก่อนบางทีอะไรอย่างนี้ไปแย่งแฟนเขาอะไรก็แล้วแต่นะฮะเคยนึกอยากจะเล่นเป็นอย่างอื่นให้คนเวลาเจอจะได้แหมสงสารหนูจังเลยนี่หนูกินน้ำกินท่าซะก่อนนะวันนั้นป้าดูอะไรอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นบ้างไหมจริงๆมันไม่เกี่ยวนะคะถ้ากิ๊กถามกิ๊กนี่คือมันคือกิ๊กกล้าตอบว่าการนับเป็นนักแสดงเนี่ยถือเป็นอาชีพของกิ๊กก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่กิ๊กเป็นนักแสดงกิ๊กต้องเล่นได้ทุกบทบาทไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเล่นเป็นบทเรียบร้อยเพื่อที่จะมากบเกินว่าเราเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่กิ๊กถือว่าหน้าที่ของกิ๊กก็คือกิ๊กต้องรับผิดชอบในบทที่กิ๊กรับแสดงอย่างเช่นกิ๊กเล่นเป็นตัวร้ายไปแย่งสามีคนอื่นมาหรือว่าหาเรื่องตบตีเล่นเป็นโสเภณีกิ๊กก็ต้องเล่นบทนั้นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วกิ๊กถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของกิ๊กมากกว่าที่กิ๊กได้มีการได้เล่นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นร้ายลึกร้ายแบบอิจฉาริษยาหรือว่าเป็นบทโสเภณีหากินแย่งผู้ชายกิ๊กถือเป็นโอกาสนะพี่เป็นโอกาสซึ่งมันเป็นการท้าทายความสามารถของกิ๊กนั่นสิอยากเล่นทุกบทบาทแล้วบทบาทเรียบร้อยอยากเล่นไหมเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อเพราะว่าคนได้ติดภาพพจน์ของตัวนี้ของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองว่าจริงๆเนี่ยเราได้แค่ไหนเราเหมาะกับอะไรพิจารณาตัวเองแล้วเหมาะกับแบบนี้มากกว่าใช่แล้วทำเรากลัวที่จะเสียภาพพจน์ของความเป็นดารามั้ยคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างคุณกิ๊กเป็นคนสู้คนอย่างเงี้ยเวลาใครมาแล้วเราก็ต้องแสดงออกว่าเราไม่ได้ปล่อยให้เขามาย่ำดีอะไรได้แต่ภาพพจน์เราเสียนี่เขาก็จะไปพูดกันหลังๆว่าอุ๊ยคนนี้หยิ่งจังคนนี้ร้ายจังถ้าเกิดว่าเรานิ่งๆนิ่งไม่โต้ตอบเขาอ่ะมันจะดีกว่าเรามากกว่าหรือเปล่ากิ๊กถือว่าคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าตัวกิ๊กเนี่ยจริงๆแล้วกิ๊กไม่ได้เป็นคนที่ต้องมานั่งเถียงคนหรือว่าจะต้องมานั่งสู้คนต่อใครใช้คำว่าสู้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าคนเราทุกคนถ้าถูกรังแกเมื่อไหร่เราต้องสู้นี่คือสัญชาตญาณของคนทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิ๊กถือว่าใครที่เหมือนว่าจะคิดมาหาเรื่องกิ๊กก็มีสิทธิ์หรือก็มีโอกาสที่กิ๊กจะต้องป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพพจน์ส่วนภาพพจน์ตัวจริงของกิ๊กเป็นยังไงเนี่ยกิ๊กก็จะสื่อมาว่าตัวจริงของกิ๊กเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นที่กิ๊กมานั่งแอปหวานหรือว่ามานั่งรู้สึกว่า อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบอุ๊ยเจอคนแล้วอุ๊ยต้องเรียบร้อยนะคะกิ๊กถือว่าโอเคกิ๊กอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนดูอาจจะมองว่ากิ๊กเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าโอ๊ยอาจจะเปรี้ยวเหมือนอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมๆต่างๆที่มาเนี่ยบอกแล้วมันคือบทบาทที่กิ๊กได้รับเท่านั้นตัวจริงคุณเห็นไหมว่าชีวิตประจำวันกิ๊กเป็นยังไงบ้างกิ๊กเคยทำตัวเหลวแหลกหรือว่าไปกินเหล้าเมายาหรือไปตบตีผู้คนมีบ้างไหมข่าวย่อมออกมาในทางที่บางทีอาจจะเขียนในแง่ลบหรือแง่บวกคนที่เขาอ่านเนี่ยเขาต้องพิจารณาได้เองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่คุณกิ๊กก็เป็นคนนึงที่มีข่าวอยู่ในระดับที่มากพอสมควรค่ะสำหรับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปมีแฟนเป็นแฟนคนนั้นเป็นแฟนคนนี้ก็มีเยอะมากกว่า uh-huh. ที่จะแบบมีข่าวอย่างอื่นนะคะถ้าเทียบดูแล้วตีกับคนนั้นตีคนนี้ไม่เยอะก็แต่เคยมีแต่ว่าอย่างที่กิ๊กบอกแล้วค่ะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาคิดว่าจะมาทำร้ายเราต้องป้องกันตัวนี่คือคน uh-huh. แล้วกิ๊กก็ถือว่ากิ๊กก็คงจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำร้ายอะไรกิ๊กง่ายๆเพราะกิ๊กก็ถือว่ากิ๊กเป็นคนหนึ่งถ้ากิ๊กไม่ได้เป็นดารากิ๊กอาจจะไม่เจอเรื่องร้ายๆอย่างนั้นก็ได้กิ๊กไม่คิดหรอกค่ะกิ๊กถือว่าเป็นโอกาสดีที่กิ๊กได้เข้ามาเป็นนักแสดงแล้วกิ๊กก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยว่ากิ๊กเนี่ยได้เข้ามาตรงนี้แล้วอาจจะมีคนทั้งรักทั้งเกลียดเพราะถึงยังไงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะก็มีข่าวนางเอกเล่นเรียบร้อยก็โดนเหมือนกันก็โดนข่าวมีข่าวงั้นถามเป็นทีละข่าวแล้วกันข่าวนะไม่ใช่ข่าวหนึ่งข่าวกับพระเอกเอกรัตน์สารสุขค่ะอ๋อนี่คุณไล่เป็นคนๆเลยเหรอไล่เป็นคนๆเลยนะคะมีมาเยอะครับไม่รู้ว่าจะไล่ครบหรือเปล่านะคะเอาไปทีละคนนะคะคุณเอกรัตน์คุณเอกรัตน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเอกเขาเป็นคนเก่งเป็นผู้ชายที่เก่งพอสมควรแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันซึ่งสามารถสื่อสารกันเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องจะว่าไปแล้วเนี่ยเขากับกิ๊กเนี่ยสนิทกันระดับนึงคือหมายถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่เผอิญมันอาจจะมีจังหวะที่สามารถทำให้คนเข้าใจผิดได้เพราะว่าบทบาทที่กิ๊กเล่นกับเขาเนี่ยเป็นบทที่กิ๊กเนี่ยต้องไปนัวเนียเขาสมมติว่าพี่ดูนี่เป็นเอกอะไรก็ตามแต่นี่นะคะกิ๊กก็จะบอกว่าโอ้ยอย่างนู้นเนี่ยไปชอบเขาไปลูบคลำเขาไปแอบชอบไปวางยาสลบเพื่อที่จะไปได้ตัวเขามานัวเนียนี่ในฉากในฉากในบทแต่ว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรเคยนัวเนียเลยออกมานอกฉากนอกบทไม่มีค่ะไม่มีครับโอ้โหเลยนัวเนียรอบบทถ้านัวเนียรอบบทนั้นก็คืออีกสเต็ปนึงละแต่อันนี้ยังอยู่สเต็ปของเพื่อนอยู่แล้วก็เราสองคนยังมีโอกาสได้สนิทกันคือมีกิ๊กมีเอกรัตน์แล้วก็มีหนุ่มสุรวุฒิเราสามคนเนี่ย
คือในเรื่องนี้นะคะค่อนข้างสนิทกันแต่เผอิญว่าเราคิดว่าตอนนั้นเราอ้วนนี่เหตุการณ์พาไปที่ทำให้เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเราเลยไปคิดว่าเราไปฟิตเนสกันดีกว่าทั้งสามคนถูกต้องแล้วเผอิญว่าหนุ่มเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่เอกเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายรวมถึงตัวกิ๊กเนี่ยกิ๊กก็ขี้เกียจออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องรักษาหุ่นหรือว่าดูแลตัวเองในการที่เราจะเล่นละครเราก็เลยไปออกกำลังกายไปแต่บอกว่าหนุ่มเขาเผอิญไม่ไปมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนอาจจะคิดว่าสองคนนี้นะแอบไปกุ๊กกิ๊กกันที่ฟิตเนสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนเท่านั้นน่ะ just เพื่อนคือหมายว่าเป็นแค่เพื่อนคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยนะคะกับเอกเนี่ยกิ๊กเล่นละครกับเอกมา2เรื่องเรื่องทัดดาวบุษยาแล้วก็เรื่องดุจเพชรแท้ความสนิทสนมมันย่อมมีอยู่แล้วแต่คนก็ต่างที่จะคิดไปต่างๆนานาซึ่งไม่ผิดแต่เราแต่กิ๊กขอยืนยันว่ากับเอกรัตน์เนี่ยเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นคำว่าสนิทสนมนี่ขนาดไหนฮะไปเที่ยวด้วยกันไหมไปนอกจากไปฟิตเนสแล้วเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยทานข้าวด้วยกันด้วยซ้ำแต่เผอิญว่าอาจจะมีคนไปเห็นว่าเราไปเล่นฟิตเนสที่เดียวกันก็เลยเหมาไปเลยแล้วกันมันเป็นแฟนกันอ่ะอ๋อในกอกับอไปออกกำลังกายที่จวนอะไรก็ตามแต่อะไรแบบนี้นะกิ๊กก็โอเคถือว่าไม่เป็นไรเขามีปากกาเขียนได้ไม่ผิดนะพี่ไม่ผิดแล้วเขาก็ไม่เขียนผิดเขาเขียนว่าไปออกกำลังกายด้วยกันใช่ก็ถูกทุกอย่างมีมูลนะทุกสิ่งทุกอย่างข่าวส่วนใหญ่เนี่ยกิ๊กกล้าบอกเลยว่ามีมูลแต่มูลความจริงหรือมูลเท็จเราไม่รู้แต่มีมูลมีแสดงว่ามีพอจะมีเหตุการณ์ที่น่าจะเชื่อก็เลยคิดได้ว่าอาจจะเป็นแฟนกันไปต่างๆนานาเฮ้ยเอาอีกอละคะอีกอออพอคนนี้อพออพออําพลลําพูนโอ้โหน่าสงสารจริงๆสงสารใครหนูไม่หนุ่ยเนี่ยนะสงสารพี่หนุ่ยสิคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนูเลยหนูรู้สึกว่าหนูเห็นใจเขามากเลยแล้วก็มามีข่าวกับหนูใช่มาเป็นความบังเอิญอีกเหมือนกันซึ่งความบังเอิญเนี้ยนะมันก็ทําให้คนต่างๆนานาเข้าใจแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะว่ามีมูลอีกแล้วมีมูลอีกแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเรารู้จักกันได้ก็คือว่ากิ๊กเนี่ยได้ไปเป็นดาราเชิญของของหนังเรื่องเสือใบเสือโจรพันเสือซึ่งตอนนั้นเนี่ยฉากของกิ๊กเป็นฉากแรกแต่ว่าไปถ่ายเนี่ยเป็นที่สุดท้ายคือหมายความว่าจะปิดกล้องอยู่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายละที่เราจะได้เจอกันโอเคแปลว่ามีการถ่ายทำไปเรื่อยๆวันเดียวเขาขอคิวกิ๊ก2วันแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีช่วงนึงเกิดอุบัติเหตุคือคนที่ขับรถทัวร์ที่ในฉากนี้นะคะเกิดคว่ำตกเหวขึ้นมาทั้งหมดก็คือแม้กระทั่งตากล้องหรือว่าผู้ตัวประกอบทั้งหลายเนี่ยบาดเจ็บระนาวเป็น10บางคนแขนหักหูแหว่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลไปอาจจะจำได้นี่ย้อนนิดนึงนะคะเผอิญฉากตอนนั้นกิ๊กกับพี่หนุ่ยไม่ได้ขึ้นแต่จริงๆแล้วต้องเป็นคุณไม่ได้อยู่ในรถใช่นั้นถูกต้องแต่ตอนแรกนี่ได้ขึ้นไปด้วยกันนะแต่ผู้กำกับบอกว่าโอเคเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเก็บตัวประกอบก่อนโอ้โหกิ๊กกับพี่หนุ่ยรู้สึกว่าถ่ายคนอื่นก่อนถูกต้องคุณสุวัจนีกับคุณอัมพลลงไปก่อนใช่เรารู้สึกว่าถือเป็นดวงของเราซึ่งแบบโอ้โหโชคดีโชคดีมากแล้วปรากฏว่ารถก็คว่ำพอรถคว่ำเสร็จปุ๊บทุกคนต่างก็ต้องลงตำรวจก็รีบมาเสร็จพาทุกคนที่บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีหรืออะไรสักที่จำไม่ได้แล้วนะคะก็เห็นกิ๊กกับพี่หนุ่ยนั่งอยู่ด้วยกันก็คือเราสองคนไม่ได้บาดเจ็บแต่ทุกคนที่อยู่บนรถนั้นแม้กระทั่งผู้กำกับเองเนี่ยก็บาดเจ็บใช่นักข่าวก็เลยถ่ายรูปแชะเอาละมันมาโรงพยาบาลกัน2คนมันต้องมีอะไรกันแต่ยังไม่ทันดูสาเหตุเลยว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่าคุณเล่นเรื่องนั้นด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะคือไม่รู้เพราะว่ากิ๊กเนี่ยเป็นแค่ดารารับเชิญในเรื่องนั้นมีบทไม่เยอะในเรื่องนั้นมีบทไม่เยอะถูกต้องแต่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างไปคือเป็นแฟนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยในเรื่องนะคะก็คืออาจจะแบบหลงชอบเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกิ๊กสงสารเขามากเพราะว่ากิ๊กรู้สึกว่าอะไรเนี่ยการที่เราต้องมานั่งใกล้ๆกันกับการที่เราต้องมานั่งรอคนบาดเจ็บที่เขาบาดเจ็บบางคนแขนหักหรือหูหลุดเลยก็ตามแต่เนี่ยแล้วอยู่ยินนักข่าวมาถ่ายรูปแชะเอาลงไปข่าวมาด้วยกันได้ยังไงเนี่ยไหนคุณบอกที่มาด้วยกันได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้ยังไม่เคยถามกิ๊กเลยว่ากิ๊กเล่นเรื่องนี้ไหมคำแรกที่เขาถามมีไหมว่าถามไม่มีเขียนไปก่อนเลยไม่ได้มาคุยกับเราเลยไม่มีค่ะขอเป็นรูปอย่างเดียวเลยมันนั่งอยู่ใกล้กันแชะไปเลยมันเป็นแฟนกันแน่นอนมันเป็นมือที่3โอ้โหกิ๊กรู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีนะคะแต่ทุกอย่างมีมูลเนี่ยคะคือโอเคไปโรงพยาบาลด้วยกันถูกมีคนบาดเจ็บไหมเขาก็ไม่รู้แล้วเป็นแฟนที่โรงพยาบาลเห็นที่โรงพยาบาลก็ต้องเหมารวมแล้วว่าเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเล่นหนังด้วยกันใช่แต่พอตอนหลังเนี่ยทุกอย่างมันก็เคลียร์คือกิ๊กเล่นหนังเรื่องนั้นด้วยกันโอเคทุกคนมีบาดเจ็บคือทุกอย่างก็เคลียร์หมดแต่ตอนแรกๆก็คือทำไมกิ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนเขียนถึงแบบไม่คิดก่อนไม่คิดที่จะถามกิ๊กสักนิดว่ามาด้วยกันทำไมมีอะไรหรือเปล่าแต่ขอเขียนไปก่อนแล้วก็ให้กิ๊กมาแก้ทีหลังก่อนที่จะถามถึงอีกหลายคนที่เป็นข่าวด้วยพ่อแม่พี่น้องว่าไงครับโอ้โหแต่ต้องขอบอกไว้นิดนึงตรงที่ว่ากิ๊กดีใจมากที่กิ๊กเกิดมาในครอบครัวซึ่งเรียกว่าเข้าใจกิ๊กแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กิ๊ก
มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะสอนให้กิ๊กเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองมาตลอดแม้กระทั่งตอนเด็กๆก็ตามแต่จนกิ๊กเจริญเติบโตมาทุกวันนี้จนอายุ25เต็มบริบูรณ์ตอนนี้นะคะเขาก็บอกได้เลยว่าทุกอย่างที่กิ๊กตัดสินใจทำไปเนี่ยนะมันด้วยการตัดสินใจของกิ๊กเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเมื่อตัวเองเนี่ยล้มแล้วเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนเมื่อมีปัญหาจริงๆเนี่ยถึงจะเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กิ๊กทำหรือว่าตัดสินใจอะไรลงไปถ้ากิ๊กคิดว่ามันไม่เหนือกว่าบาแรงที่กิ๊กรู้สึกว่าโอเคกิ๊กแก้ไขปัญหานั้นได้กิ๊กก็จะไม่เข้าไปแล้วพ่อแม่ไม่ถามเลยเหรอถามค่ะถามแต่ว่าเขาไม่ถามว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นกิ๊กเธอเป็นข่าวแบบนี้ได้ยังไงแย่มากเลยนะไม่ได้ถามไม่ถามเขาจะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ากิ๊กบอกไม่มีเขาก็ไม่ถามต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาสงสัยว่ามีอะไรให้เขาช่วยเหลือไหมถ้ามีมีถามไหมเอกลักษณ์หรือลูกไม่มีเขาจะแบบกำพลหรือลูกเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะอ๋อเขาปล่อยแล้วเขาปล่อยเขาปล่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหนักหนาจริงๆมีคนมาหาเรื่องกิ๊กมีคนมาใส่ร้ายกิ๊กเนี่ยเขาต้องปกป้องในฐานะที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่กิ๊กเท่านั้นเองเขาจะเลี้ยงกิ๊กแบบให้กิ๊กตัดสินใจเองทั้งหมดกิ๊กถือว่ามันเป็นอิสระแล้วก็เป็นอะไรที่กิ๊กต้องดูแลตัวเองแล้วกิ๊กต้องเขาเรียกว่าควบคุมในตัวกิ๊กเองให้ได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ถูกต้องมีอีกไหมฮะมีค่ะมีใครอีกครับนาง นางเอกดาวร้ายกอกับพระเอกนักร้องกอที่เป็นพิธีกรคู่กันในรายการจนจอสอคอสอ แล้วก็จนที่สุดแล้วนางเอกก็ย้ายผ้าไปอยู่บ้านพระเอกกอ จนแฟนของพระเอกกอนั้นต้องหอบผ้าออกจากบ้านไปอะไรต่ออย่างเงี้ยยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกนะยิ่งกว่าที่มันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ดูมันหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้มีเหตุการณ์เลยอันนี้เป็นเหตุการณ์เลยแล้วเป็นเหตุการณ์โอ้โหคือยังไงอะเอาแบบขั้นแรกเลยนะไอ้กอกอเนี่ยไม่ต้องพูดหรือพูดชื่อกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะจอใจตอนนี้ตอนแก้ข่าวป่ะไม่ใช่นะตอนเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงคุณกิ๊กขออีกอย่างนึงว่าขอความจริงนะที่เล่าวันนี้ขอบอกไว้เลยว่าณที่นี้จุดตรงนี้นะไม่มีการพูดปดอะไรทั้งสิ้นเพราะความจริงก็คือความจริงพี่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอพูดเรื่องกอกอนี่ก่อน มันคาใจเหลือเกินมันคาใจคิดว่านานแล้ว ซึ่งกิ๊กเนี่ยได้ก็พูดแบบเยอะนะคือการที่เรามาพูดเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับว่าเราแก้ตัวแต่เมื่อมันถึงที่สุดแล้วคือหมายความว่ามันเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมาชี้แจงจริงๆแล้วน่าจะมีการเขาเรียกว่าแถลงข่าวที่บ้านพี่ก้องเลยก็ว่าได้นะพี่ก้องพูดถึงเนี่ยคือก้องไปเลยพี่ก้องสหรัฐพี่ก้องเนี่ยเขาเป็นคนเอาส่วนตัวก่อนเลยดีกว่านะคะว่ากิ๊กกับพี่ก้องเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วประมาณ3ปีได้ครับครั้งแรกที่เรารู้จักกันเนี่ยเราเป็นพิธีกรเกมชิงเกมด้วยกันทางช่อง3แล้วก็มีต่อเนื่องมาถึงเป็นพิธีกรเจ็ดสีคอนเสิร์ตด้วยกันความสนิทสนมกับพี่ก้องเนี่ยระดับนึงพอสมควรเพราะว่าพี่เขาเป็นรุ่นพี่กิ๊กก็อายุก็ห่างกันระดับประมาณคุณเอกลักษณ์ไหมอย่างเมื่อกี้บอกว่าสนิทมากกว่าค่ะสนิทมากกว่าใช่สนิทมากกว่าเพราะว่าการทำงานของกิ๊กกับพี่ก้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเจอกันทุกอาทิตย์แล้วก็เจอกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรเจอมานานแล้วใช่แต่กับคนอื่นเนี่ยเป็นระยะที่ว่าโอเคถ่ายละคร3เดือนจบใช่ไหมคะแต่กับพี่ก้องนี่คือเราเป็นพิธีกรนานแล้วก็เป็นปีๆไปได้รับข่าวเรื่องนี้มาปุ๊บตอนนั้นที่อยู่สิงคโปร์กิ๊กกำลังลงเครื่องมาอ่านข่าวแตงรู้เลยกอเราแน่นอนคิดเอะใจกอกับกอมันคงจะไม่มีใครแล้วนอกจากเรากับพี่ก้อง2คนแน่เลยในทำรายการพิธีกรคู่กันมันก็มีอยู่คู่เดียวที่เป็นกอกับกอโอเคกิ๊กลงจากเครื่องปึ๊บเปิดมือถือแตกโทรศัพท์ดังลั่นแบบกิ๊กรู้เลยว่าคือใครตอนแรกกิ๊กก็เป็นนักข่าวแต่พระเอกกอโทรมาพระเอกกอโทรมาค่ะพี่ก้องโทรมาค่ะมีอะไรพี่รู้แล้วรับทราบแล้วพี่ก้องแล้วคือพี่ก้องเขายังอยู่กับแฟนใช่ไหมคะตอนนั้นขณะที่เขาโทรมาหากิ๊กเขาอยู่กับแฟนเขาบอกว่ากิ๊กเป็นยังไงบ้างที่บอกว่าดีเลยพี่กำลังดีเลยพี่อ่านข่าวหรือยังก็นี่แหละพี่กำลังจะมาบอกว่าเนี่ยนะพี่กับแฟนพี่บอกว่าขนเสื้อผ้ามาได้เลยรออยู่แล้ว กิ๊กก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วคือหมายความว่าอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรกันที่กิ๊กจะต้องขนของย้ายเสื้อผ้าไปมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ารุนแรงสำหรับผู้หญิงคือกิ๊กนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่เสียหายสำหรับพี่ก้องแต่พี่ก้องเขาก็ดีคือหมายความว่าเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมจะต้องมาทำร้ายน้องขนาดนี้แม้กระทั่งแฟนพี่ก้องเองเนี่ยเขายังถามว่ากิ๊กมีอะไรพี่ช่วยไหมคือแบบรู้สึกว่าเห็นใจเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวพี่ก้องเองเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมกิ๊กถึงโดนหนักขนาดนี้เขาก็รู้สึกว่าเขายินยอมที่จะมาพูดหรือว่ายินยอมที่จะพูดได้เลยว่าเขาเนี่ยยังอยู่กับแฟนเขาอยู่แต่มันก็จะมีเหตุการณ์ซึ่งสามารถทำให้นักข่าวคิดแบบนั้นได้เนี่ยกำลังจะถามว่ามันมีมูลมีอะไรคุณเคยไปขนของอะไรกับใครยังไงบ้างอยู่หมู่บ้านเดียวกันอาจจะมีส่วนเพราะว่ากิ๊กกับพี่ก้องเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันคืออยู่หมู่บ้านสัมมากรที่อยู่ประมาณ15ปีได้ละแต่พี่ก้องนี่เขามาทีหลังกิ๊กเพราะว่ากิ๊กอยู่ตั้งแต่โครงการ1พี่ก้องเขามาเขาอยู่โครงการ2ซึ่งมันจะเกี่ยวกันไหมล่ะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกันเลย
แต่ว่าเขาสามารถทำให้เกี่ยวกันได้อ๋อนึกออกแล้วเราก็ถามคุณก้องอยู่ไหนสัมมากรคุณกิ๊กอยู่ไหนสัมมากรอ๋อหมู่บ้านเดียวกันก็มีมูลเหมือนกันคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่มูลที่ผิดก็คือการขนย้ายเสื้อผ้าไปอยู่บ้านเขาอาจจะเห็นคุณขับรถเข้าไปในสัมมากรแล้วมีเสื้อผ้าซึ่งคุณกลับบ้านคุณเองแต่เขาเห็นเข้าไปในหมู่บ้านนั้นก็มีส่วนเหมือนกันเนอะหรืออาจจะขับรถตามกันอยู่แล้วเขาฉีกไปโครงการ2กิ๊กไปโครงการ1ตอนไม่เห็นตอนฉีกไงเห็นตอนขับตามกันเข้าไปก็เลยจับว่าตรงนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้แต่ถ้ายังไงก็ตามแต่เนี่ยข่าวก็ไม่สามารถที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาสนิทกันอย่างนี้คือไม่ได้มีความรู้สึกว่าให้กิ๊กกับพี่ก้องเนี่ยแตกแยกกันหรอกเพราะว่ากิ๊กถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีเหตุและผลซึ่งกันและกันคือกิ๊กอาจจะได้มีไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเทชันข้างนอกหรือว่างานพิธีกรถามได้เลยว่าผู้ชายในวงการที่กิ๊กสนิทมากที่สุดคือใครกิ๊กกล้าตอบได้เลยว่าคือพี่ก้องกิ๊กไม่กลัวอยู่แล้วก็มันสนิทจริงๆอ่ะไปงานด้วยกันเสนอว่าพิธีกรกิ๊กอยากคู่กับใครก็พี่ก้องพี่ก้องเพราะกิ๊กถือว่ากิ๊กทำงานร่วมกับเขา3ปีพี่มันไม่ใช่น้อยๆนะการที่เราจะได้รู้จักกับใครคนนึงแล้วก็ได้รู้จักแบบละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งแบบเราได้คุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างอะไรเงี้ยกิ๊กถือว่าเป็นความสบายใจส่วนหนึ่งที่กิ๊กมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆที่กิ๊กเหมือนว่ามีพี่ชายคนนึงแล้วเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะทำให้เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะมาทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยกับไอ้แค่เรื่องข่าวจะทำให้เราเนี่ยความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยต้องแบบว่าอย่าสนิทกันเหมือนเดิมนะเรากลัวเป็นข่าวคุณสามปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมเคยเป็นข่าวกับพี่เลาะว่ามีอะไรกัน ผม8 9ปีเนี่ยคนละเรื่องเลยเนี่ยคุณกิ๊กคะที่ฉันฟังอยู่แล้วก็นึกถึงว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะสั่งสอนมาตลอดแล้วคงได้ยินว่าเป็นผู้หญิงจะต้องทำตัวเรียบร้อยจะเพื่อที่จะให้ผู้ชายเขามองเราเนี่ยอยากจะเอาเราไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นศรีภริยาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงที่อย่างเงี้ยบางทีแบบแสดงความมั่นใจเสียงดังอะไรเงี้ยผู้ชายที่เขาอาจจะชอบผู้หญิงที่ดีๆเขาอาจจะไม่อยากเข้ามาหาเราเราไม่ใช่บอกว่าแบบนี้ไม่ดีแต่แบบว่ามันจะไม่ใช่พิมพ์นิยมอ่ะนึกออกมั้ยฮะมันกับไม่ใช่แม่พิมพ์ว่างั้นเถอะเขาควรจะหาแบบว่าคนที่เรียบร้อยแบบนึงที่ไม่ใช่แบบเราสมมติผมจีบคุณอยู่เนี่ยถ้าเราพูดผิดหูมันตบเราแน่เลยอ่ะเราเป็นเรื่องคนที่หนิมกว่านี้ดีกว่ามั้ยอะไรอย่างนี้เคยนึกมั้ยครับใช่น่ากลัวนะตรงนี้ไอ้เรื่องนี้นะคะพูดจริงๆเลยนะจากใจเลยคือไม่เคยนึกเลยเพราะกิ๊กถือว่าคนที่จะมาเป็นแฟนกิ๊กได้เนี่ยนะคะจะต้องชอบกิ๊กตรงที่เป็นตัวกิ๊กชอบแบบนี้ต้องชอบแบบว่าต้องชอบแบบพูดเก่งฉันพูดดังต้องรับได้แบบนี้ฉันโกรธฉันก็โกรธฉันโกรธฉันก็โกรธแล้วก็ฉันเป็นคนพูดตรงไปตรงมาถ้าคุณรับไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะคุณก็ออกไปเลยไม่เป็นไรกิ๊กถือว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะไปสามารถเลือกใครก็ได้อย่างตัวกิ๊กกิ๊กก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไว้ในอนาคตต่อไปเนี่ยใครจะมาชอบกิ๊กหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาพูดแบบไหนคือเขาต้องรับได้ที่ความที่เป็นตัวกิ๊กไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาชอบกิ๊กเพราะว่ากิ๊กเป็นนักแสดงหรือว่าสมมติว่ากิ๊กเป็นเซ็กบอมอย่างเงี้ยแล้วมาชอบกิ๊กว่าคุณเป็นเซ็กบอมฉันชอบคุณมากอันนี้ไม่เอาคุณไม่ต้องมาเลยแต่คุณต้องชอบความที่เป็นกิ๊กสุวจนีที่เป็นตัวจริงๆไม่ใช่ตัวในละครแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี่ยต้องชอบแบบนี้ต้องชอบแบบนี้ค่ะถ้าคิดว่าไม่ชอบแบบนี้นะมีผู้ยื่นความจำนงเยอะไหมครับมีไหมคะแบบที่ชอบแบบนี้ผู้ชายชอบแบบนี้คล้ายบริจาคเลยนะจริงๆเนี่ยเยอะไหมฮะมีคนมาจีบเยอะไหมถามง่ายๆพอสมควรดีกว่าไม่เรียกว่าเยอะและน้อยหรืออะไรก็ตามแต่คือมีมาเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆละลอกเป็นแบบมีทั้งนักแสดงในวงการบันเทิงทั้งภายนอกอาส่งอาเสียอะไรอย่างนี้มีมาหมดไหมทุกแบบมีไหมอาเสียเนี่ยจริงๆเนี่ยกิ๊กกล้าพูดนะว่าคนเราปรบมือข้างเดียวไม่ดังอย่างเรื่องอาเสียเหมือนคำว่าอย่างเรื่องอาเสียเนี่ยถ้าเขามาเสนอเงินให้เราถ้าเกิดเราไม่ประสานต่อหรือว่าเราไม่รับการ์ดจากเขาที่เป็นโอชื่นคณะกรรมการประธานอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราไม่สานต่อเนี่ยนะถูกต้องมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรากิ๊กเป็นคนหนึ่งซึ่งกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กถือเป็นนักแสดงที่อาจจะเป็นคนที่ในละครเนี่ยแต่งตัววาบวิวหรือแล้วก็ตามแต่นั่นมันคือบทบาทคนอื่นอาจจะมองในแง่ว่าคนนี้เป็นคนเซ็กซี่หรือก็ตามแต่เนี่ยกิ๊กถือว่าเป็นมุมมองของเขาแต่กิ๊กก็เคยมีเหตุการณ์ซึ่งมีคนมาคอยเสนอหรือว่าคอยเรียกว่าไอ้เสนอเนี่ยยังไม่ใช่หรอกแต่ว่าให้คนโทรมาว่าเนี่ยนะให้ไปเป็นมาร่วมงานหน่อยกิ๊กก็ถามว่างานอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อก็เป็นงานเลี้ยงธรรมดาแล้วกิ๊กถามว่าให้กิ๊กไปทำอะไรพิธีกรไม่ใช่ให้ไปทานข้าวอ้าวแล้วมันงานที่ไหนล่ะทานข้าวบ้านกิ๊กก็มีทานแม่กิ๊กก็ทำอร่อยกว่าทำไมกิ๊กต้องไปทานข้าวให้ไปทานข้าวให้ไปทานข้าว2ต่อ2หรือหลายๆคนในเขาไม่บอกชัดเจนหรอคะพี่พวกแบบนี้คือเขาจะไม่บอกเราชัดเจนเขาจะบอกแค่ว่าไปทานข้าวแค่นั้นเองแป๊บเดียวเองพวกแบบนี้แสดงว่าเคยมีติดต่อมาหลายแบบหลายคนอาจจะเป็นหลายมุมมองมากกว่าว่าเป็นลักษณะไหนแต่เท่าที่กิ๊กเจอมาคือลักษณะแบบนี้แล้วเขาเสนอเงินให้ด้วยหรือเปล่าต้องเสนอเงินสิคะขั้นแรกก็คือบอกว่าจ้างเราไปงานถูกไหมคะเอาเท่าไหร่หรืออะไรก็ว่าไปทำอะไรก่อนไปทำอะไรไปทานข้าวกิ๊กบอกว่าอุ้ยพี่บ้านกิ๊กก็มีทานคุณแม่กิ๊กทำอาหารอร่อยกว่าต้องเยอะเนี่ยท
ำไมพี่ต้องมานั่งแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อออกไปทานข้าวถ้าพี่จ้างกิ๊กเป็นพิธีกรกิ๊กโอเคเขาก็บอกว่าเขาชอบกิ๊กมากเลยกิ๊กเป็นดาราโอ๊ยดีสวยเลิศเลยเขาคลั่งมากเท่านั้นแหละกิ๊กเลยรู้เลยว่าอ๋อจุดประสงค์ของเขาก็คือการที่ให้เราเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับเขามันไม่ใช่การทำงานแล้วอ่ะคือกิ๊กก็ต้องปฏิเสธไปเลยว่าโอเคพี่กิ๊กถือว่าไม่เป็นไรกิ๊กไม่ว่ากิ๊กไม่ตอบว่าพี่นะเขาต้องบอกสิว่าเป็นใครผู้ชายคนนั้นคือใครเขาต้องพูดใครอ่ะเอาเถอะลืมไปเถอะเดี๋ยวแอบบอกกันข้างหลังได้แต่ว่าบอกปั๊บเรารู้จักเลยไหมไม่รู้จักหรอกอาจจะเป็นคนที่มีเงินหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งคิดว่าเงินของเขาสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มันไม่ใช่แล้วอย่างนี้เขาเสนอราคาเลยไหมก็เสนอเลยค่ะว่าโอ้จิกเรียกเท่าไหร่ไม่อั้นเรียกไม่ให้เรียกนะพี่ที่ก็ถือว่าทำไมเขาถึงจัดว่าดาราเนี่ยจะต้องซื้อขายกันได้ด้วยเงินหรอจริงๆมันไม่ใช่นะดาราทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะมีบ้างหรือยังไงก็ตามแต่กิ๊กไม่รู้แต่เท่าที่กิ๊กรู้คือดาราทุกคนไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นคิดและกิ๊กคิดว่าดาราที่มีคุณภาพกิ๊กไม่ได้ยกย่องว่าตัวกิ๊กเป็นคนที่มีคุณภาพแต่ดาราหรือนักแสดงคนอื่นๆที่เขามีดีหรือว่ามีสมองแล้วก็มีความรู้เนี่ยมีอีกเยอะเขาเรียกมีศักดิ์ศรีถูกต้องเขาเรียกว่ามีคุณค่าด้วยซ้ำมีอีกเยอะค่ะมีอีกเยอะแต่คนชอบเหมารวมมีติดต่ออะไรอีกบ้างครับมีติดต่อเหรอคะก็คงจะเป็นเจอกันตามงานแล้วก็โอ้นี่เลยหนูโอ้โหพี่นี่มีปัญหาอะไรบอกป๋านะนี่อย่างนี้ให้นำบัตรมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รับมันก็ไม่มีการสานต่อหรือแม้กระทั่งมีปัญหาอะไรบอกมีปัญหาอะไรบอกป๋าหรือว่าก็คืออย่าไปสานต่อไงคือถ้าเขาพูดอะไรก็เออไปกับเขาก่อนแต่อย่าถ้าเราคิดว่าเราจะสานต่อเราต้องโทรไปถ้าโทรไปก็ถือว่าเราก็เล่นด้วยติดต่อกันถูกต้องอันนี้เราก็ห้ามกันไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เราต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองอยากจะทำอะไรแล้วตัวเองเป็นอะไรเราต้องรู้อยู่แก่ใจมีติดต่อถ่ายนู้นไหมครับติดต่อถ่ายนู้นมีค่ะมีมีเพราะว่าอาจจะเป็นเห็นทางภาพที่กี้บอกนะคะว่าแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เป็นวิญญาณเป็นเงาของเราเท่านั้นเองที่เราถ่ายทอดออกไปมันคือเงาเราเท่านั้นตัวจริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่คนก็จะประเมินว่าโอ้โหคงจะรูปร่างดีนะคงจะแบบนั้นแบบนี้ซึ่งให้เราอ้าวเท่าไหร่อ่ะกิ๊กถ่ายเนี่ยไม่มีอะไรหรอกโถนิดหน่อยเองแค่เอาตะข่ายอ่ะตะข่ายปิด ไม่แก้ผ้าหรอก ไม่แก้ผ้าหรอกยังมีตะข่ายแต่มีตะข่ายไม่แก้นะกิ๊กกิ๊กต้องถามอีกว่าตาห่างขนาดไหนก่อนตาข่ายจับปลาเล็กหรือปลาใหญ่แค่ตาข่ายนี่หนูก็จะขำก้างแล้วคือหนูไม่มีอารมณ์โมโหไงคือหมดบางทีมันหมดอารมณ์ไปในตัวด้วยนะคือแบบว่ามันกลายเป็นเรื่องขำอ่ะเพราะว่าไอ้ถ่ายนู้นมันติดต่อมาเยอะจนหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กไปแล้วอ่ะตอนแรกต้องมีตกใจอ๋อมีเยอะเลยเหรอเยอะค่ะเยอะมากจนคิดรู้สึกว่าพี่กิ๊กก็ไม่มีอะไรจะโชว์หรอกนะพูดจริงๆนะยังมีคนอื่นที่เขาแบบว่ารูปร่างดีกว่ากิ๊กมีอีกเยอะบอกได้เลยว่ากิ๊กไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่เพราะฉะนั้นนะพี่เลิกคิดไปเลยเขาบอกโอ้ยกิ๊กไม่โป้หรอกแม้แค่เอาตะข่ายมีตะข่ายปิดกิ๊กบอกอ๋อเหรอแต่ยังไงก็ตามแต่นะพูดยังไงเนี่ยคนเราแบบว่า คือกิ๊กไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างดีมากขนาดที่จะต้องไปถ่ายตรงนั้นได้อะไรเงี้ยกิ๊กคิดว่าโอเคจบเรื่องนี้แล้วกันคือไม่อยากจะพูดก็ตอนหลังก็ไม่มีมาเลยค่ะหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยมีละก็เสนอเงินกันมากแค่ไหนคะก็ต้องเป็นล้านนะพี่ที่เอาตะข่ายปิดเนี่ยเป็นล้านเลยเหรอคะเอาหนูแล้วกันคนอื่นหนูไม่เกี่ยวนะของหนูนี่เป็นล้านให้หนูเรียกค่าตัวเองอ่ะอ๋อสักกี่ล้านคะเกิน5ล้านโอ้โหเกินแต่กิ๊กคิดว่าใน5ล้านนี้ในอนาคตต่อไปกิ๊กคงสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องถ่ายนู๊ดได้โดยที่อาจจะไปทำนักแสดงเป็นดาราไปเรื่อยๆคิดว่า5ล้านคิดคงหาได้โดยที่ไม่ต้องไปถ่ายนู๊ดอ่ะผมถามกลับกันว่ามีตัวในละครติดเข้ามาในชีวิตจริงเราบ้างไหมมีตัวละครเผลอไปเป็นพิธีกรแต่ก็ยังดุอยู่หรือว่าเผลอไปเป็นพิธีกรก็ยังแจ๋นพอสมควรอะไรเงี้ยแจ๋นกว่าตัวจริงนะถึงงั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนใกล้เคียงที่สุดที่กิ๊กเล่นมากิ๊กว่าในเรื่องสาวใช้หัวใจชิคาโก้มากกว่าใกล้ตัวเราใกล้ตัวเราเพราะว่าสาวใช้หัวใจชิคาโก้เนี่ยเป็นหญิงสาวซึ่งแบบดูแล้วเป็นคนน่ารักแบบไม่ใช่ว่าตัวเองน่ารักนะเป็นคนทำอะไรแล้วแบบมั่นใจแหละแต่ว่าเป็นคนออกจะติ้งต้องนิดๆมั่นใจแต่อาจจะผิดทางใช่แต่ว่าเป็นคนร่าเริงเป็นคนสดใสอะไรเงี้ยซึ่งตัวกิ๊กเนี่ยกิ๊กยอมรับว่ากิ๊กเป็นคนยิ้มง่ายแล้วกิ๊กเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าได้รู้จักแล้วเนี่ยกิ๊กก็จะคุยไปเรื่อยๆแต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยอาจจะหาว่ากิ๊กเป็นคนหยิ่งได้ซึ่งถ้าถามกิ๊กคือกิ๊กอาจจะเป็นคนที่ถ้าได้รู้จักแล้วเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างพูดตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะแบบว่าต้องมานั่งแบบโอ้โหอิจฉากันตลอดเวลาคนเราอิจฉาตลอดเวลาไม่ได้หรอกพี่มันคือแค่บทบาทที่เราได้รับเท่านั้นเองมีงานอะไรที่ทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองบ้างคะงานพิธีกรค่ะงานพิธีกรบางครั้งอาจจะมีต้องมีการพรีเซนต์บางครั้งเพื่อให้ความสนุกสนานว่าเราจะต้องมีการหัวทำให้ตลกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุดก็คืองานพิธีกร
อย่างเช่นถูกใจใช่เลยที่กิ๊กเคยทำพิธีกรอยู่นะคะกับพี่หนูแหม่มหรือว่ากับพี่เต้ยเนี่ยเวลาที่เราได้ทำเนี่ยกิ๊กรู้สึกกิ๊กมีความสุขเหมือนกันนะบางทีอุ้ยตลกเฮฮาแล้วเริ่มบางทีมันหลุดตัวเรามากเกินไปหน่อยก็ไม่ดีอีกเพราะว่าคนดูอาจจะคิดว่ามันตลกอะไรของมันกันนักหนาคนดูไม่เห็นตลกด้วยเลยหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าพอเราทำเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้เคียงตัวจริงแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจในชีวิตประจำวันของเราเราก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดในรายการได้อะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหนื่อยน้อยกว่าเล่นละครไหมครับเหนื่อยน้อยกว่าเยอะค่ะ พิธีกรนี่เป็นอาชีพที่คิดถือว่ายากแต่เหนื่อยน้อยกว่าเพราะตัวในละครรู้สึกใช้พลังเยอะมากโอ้ใช้พลังเยอะมากแล้วก็แบบโอ้โหเรียกว่ามีกิ๊กเป็นคนเล่นทั้งตัวไงพี่เวลากิ๊กเล่นนี่กิ๊กเป็นคนแบบหมดเลยเวลาเล่นนี่คือโอ้โหออกมาทั้งตัวแล้วกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กเหนื่อยเวลาคนที่ได้เล่นกับกิ๊กเหมือนกันเขาก็จะพูดว่าเหนื่อยไหมกิ๊กเหนื่อยไหมเหนื่อยแทนนะอะไรกิ๊กก็บอกว่าโอเคพี่แต่กิ๊กแบบว่ากิ๊กคือกิ๊กเล่นทั้งตัวดิฉันฟังดูแล้วคนเป็นนักแสดงน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าจะต้องเล่นอะไรที่แบบอย่างพี่ดุบอกว่าจะต้องเป็นตัวนั้นจริงๆแล้วจะต้องทำอะไรแบบถึงบทบาทอย่างเดียวนี้ที่ได้ข่าวก็คือว่าเวลาเขาเล่นเลิฟซีนเขาก็ต้องเล่นกันจริงๆจะมีจูบประกบปากก็ต้องทำกันจริงๆซึ่งแบบมันเหมือนกับว่าทำไมเราต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นเวลาไปเป็นนักแสดงอ่ะก็มันเป็นอาชีพไปแล้วไงพี่เราถือว่าเราขายเงาสิคะเราต้องคิดว่ามันไม่ใช่ตัวจริงของเราอย่างเช่นอย่างฉากที่แต่ว่ามันเป็นเนื้อตัวเรานะไปให้เขาจับเขากอดเขาจูบเนี่ยแต่เราต้องแยกแยะให้ออกว่านั่นคือไม่ใช่ตัวจริงของเราเราขายเพียงแค่เงาเท่านั้น อย่างที่ไปกอดไปอย่างจะมีบทซึ่งเยอะมากที่คิดจะต้องไปกอดผู้ชายในเรื่องนะคะไปกอดพระเอกแล้วก็หอมแก้มกันที่ถือว่าถ้าเราไม่ใช่เอาตัวจริงของเราออกมาเนี่ยเราก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดเราเอาตัวจริงไปปะปนเนี่ยมันจะมีปัญหาพี่ดูว่ามะมันจะมีปัญหาดูพี่หนูจะลำบากใจเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับเหมือนกับคุณมีญาติเนี้ยถ้าสมมติคุณมีน้าผู้ชายหรือลุงที่พ่อแม่ก็ได้ที่เป็นผู้ชายคุณจับมือถือแขนคุณจะไม่รู้สึกอะไรเพราะนั่นคือความบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงถ้าเมื่อไหร่นักแสดงบริสุทธิ์ใจนี่คือบทบาทไม่ใช่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยผมว่าตามนั่นก็ยังเป็นงานนั่นก็ยังเป็นงานที่ดีแต่ว่าจริงๆมันมีขอบเขตนะครับไม่ใช่นักแสดงทุกคนสามารถทำได้ทุกบทใช่เพราะว่าคือต้องมองแล้วไม่เข้าใจไงเราเป็นคนดูเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้สนิทกับเขาเนี่ยเราคงจะไม่อยากจะกอดเขาเราคงจะไม่อยากจะใกล้ชิดขนาดนั้นไม่มันก็มีคุณตะแบบว่านักแสดงคนนี้แสดงได้แค่นี้มากกว่านี้ใช่มากกว่านี้คุณกิ๊กไม่เล่นมากกว่านี้ได้แค่นี้อะไรงี้ก็มีแล้วแค่ไหนล่ะที่คุณกิ๊กจะเล่นได้สมมุติเลิฟซีนเนี่ยเลิฟซีนของกิ๊กอย่างมากสุดก็อาจจะมีการประกบปากแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กถือว่า 0.3 วิมันก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหมายจะว่ามีกอดกันนิดนึงแล้วก็หอมแก้มกันแล้วก็โดนกันคือเป็นความรักที่แต่ไม่ใช่เออาก็อุ๊ยเออาหอมเออากอดไม่ใช่นะมันต้องไปตามบทบาททุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของที่คนเขียนบทเขาเขียนมาซึ่งเราจะไปทำนอกเหนือจากนั้นมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมพี่อย่างโอเคในบทบาทที่กิ๊กเล่นอย่างล่าสุดที่กิ๊กเล่นมาในเรื่องบุญรอดอย่างเงี้ยกิ๊กจะต้องไปประกอดเขาไปหอมเขาคือเป็นโสเภณีเราก็ต้องเข้าไปกอดเข้าไปนวลเนี่ยทำตัวให้ใกล้เคียงหญิงบริการให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกิ๊กก็ต้องศึกษาแล้วว่าหญิงบริการเขาเป็นยังไงไปนั่งมองไปนั่งศึกษาดูเราก็พยายามเล่นแล้วก็สอนแล้วก็สื่อให้เห็นศึกษาจากของจริงเลยค่ะของจริงที่กิ๊กไปนั่งดูมาเองเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขอบเขตพอสมควรผู้กำกับก็จะคอยบอกว่าให้เราเล่นแค่นี้กิ๊กเป็นไปได้ไหมที่กิ๊กจะจูบเขาโอเคให้ภาพเห็นเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการให้เห็นชัดๆไปเลยกิ๊กก็โอเคกิ๊กทำได้กิ๊กบอกกิ๊กทำได้อันไหนที่กิ๊กทำไม่ได้กิ๊กก็บอกกิ๊กทำไม่ได้แต่เมื่อก่อนนี้กิ๊กอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า1กิ๊กยังเด็กอยู่ยังเรียนไม่จบแต่ตอนนี้เนี่ยกิ๊กถือว่ากิ๊กเรียนจบแล้วจบสถาบันนั้นกิ๊กถือว่าโอเคตอนที่กิ๊กเรียนอยู่นั้นกิ๊กก็ยังเคารพสถาบันที่เรียนอยู่มีสภาวะของนักศึกษาอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะมีขอบเขตในการที่กิ๊กเล่นอย่างตอนนี้กิ๊กโตเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วในการที่กิ๊กรับบทมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการรับบทที่มันแรงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจด้วยตัวกิ๊กเองถ้าเราคิดจะมาเล่นตรงนี้แล้วหรือว่าก้าวที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องสู้แล้วเราก็คิดว่ามันคืองานจบคิดจะเล่นไปอีกนานจนเป็นคุณน้าคุณป้าคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือเปล่าคะอันนี้คิดว่าแล้วแต่กิ๊กว่ามันขึ้นอยู่กับความสบายใจของที่กิ๊กว่าอ่านบทแล้วถูกใจไหมมากกว่าอย่างเช่นโอเคบทนี้ถูกใจน่าเล่นกิ๊กก็จะรับเล่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ใช่ไหมไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะอ่านแล้วชอบก็ทำเล่นเลยถ้าเราสบายใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่กิ๊กตัดสินใจรับละครเล่นแต่ละเรื่องเนี่ยด้วยการตัดสินใจของกิ๊กเองทั้งหมดคุณกิ๊กมีงานในวงการบันเทิงอย่างสม่ำเสมอทีเดียวนะคะคิดว่า อะไรที่ทำให้มีคนป้อนงานเข้ามาให้เราเรื่อยๆคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็น
ความเมตตาของผู้ใหญ่มากกว่าครั้งแรกอันแรกเลยที่กิ๊กคิดก็คือกิ๊กคิดว่าผู้ใหญ่เมตตากิ๊กให้โอกาสกิ๊กในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแดงสุรางพี่ออนหรือว่าคุณสยามสังวรบุตรซึ่งกิ๊กก็ได้ทำงานร่วมกับทางช่อง7หรือทางดาราโอเนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็ในวิถีชีวิตของกิ๊กในการดำรงชีวิตของกิ๊กเนี่ยกิ๊กก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเรื่องการไปทำงานกิ๊กก็ต้องตรงต่อเวลาที่สำคัญเลยที่สำคัญก็คือไม่ดูถูกอาชีพตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่กิ๊กถือว่าความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนควรจะมีและทำอะไรถึงเรียกว่าเป็นการดูถูกอาชีพตัวเองคะก็อย่างเช่นที่พูดมาก็คืออย่างเช่นสมมุติว่ากิ๊กจะไม่เอาคำว่านักแสดงเนี่ยไปบังหน้าในการทำอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นกิ๊กบอกว่าโอเคกิ๊กเป็นนักแสดงก็คือนักแสดงหรือบางคนกิ๊กไม่รู้กิ๊กไม่ได้กล่าวถึงใครแต่หมายถึงว่าโอเคเป็นนักแสดงแต่ว่าไม่ใช่เอาตัวเองเนี่ยไปขายอย่างอื่นแล้วเอานักแสดงมาบังว่าเราเป็นดารานะเพื่ออัพค่าตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นมันเป็นอะไรที่นอนเซนส์มากคือพอมันคิดแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะแต่ตัวกิ๊กไม่เคยทำกิ๊กก็เลยรู้สึกว่าไอ้การกระทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องในการที่ว่าโอเคกิ๊กเป็นนักแสดงคนนึงแต่เวลากิ๊กจะอัพเกรดตัวเองโดยการที่จะร่ำรวยขึ้นมาโดยการไปขายตัวว่ากิ๊กคือดารานะต้องเสนอค่าตัวให้กิ๊กนะกิ๊กเป็นดาราคุณให้ล้านนึงถ้ากิ๊กไม่ได้เป็นดาราคุณให้หมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกิ๊กใช้คำว่าดาราไปทำอย่างอื่นใช่ไม่ได้เงินเยอะๆถูกต้องค่ะฮะงั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับในตัวคุณกิ๊กหลังจากที่ตั้งแต่เด็กอยู่ในแวดวงนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงโตผมเชื่อว่าวงการนี้คงให้อะไรหลายอย่างเยอะมากค่ะเป็นไม่นับสิ่งของวัตถุเงินทองแล้วฮะไม่โอ้โหได้มาเยอะค่ะได้ประสบการณ์ชีวิตนะคะได้เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้โดยทางทฤษฎีได้ในห้องเรียนไม่มีถูกต้องไม่มีแน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประสบการณ์มาโดยตลอดกิ๊กได้กิ๊กถือว่าความรู้ที่กิ๊กได้จากตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งหาได้ยากซึ่งคนอื่นที่ไม่เคยได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างกิ๊กถือว่าเป็นความโชคดีของกิ๊กแล้วกิ๊กก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่กิ๊กได้มาทำอาชีพนี้เพราะกิ๊กพูดได้เต็มปากว่ากิ๊กรักอาชีพนักแสดงแล้วก็รักอาชีพในการที่จะเป็นดาราแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็อยากจะมาเป็นดาราทั้งหมดเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่คุณกิ๊กเสียไปจากการเข้ามาเป็นดาราเสียความเป็นส่วนตัวแค่นั้นเหรอแค่นั้นค่ะเท่านั้นเองเสียความเป็นส่วนตัวแล้วกิ๊กก็คิดว่าเมื่อก้าวแรกที่ตัวเองคิดที่จะมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยถ้าคุณคิดจะก้าวมาไม่ต้องกลัวถ้าก้าวมาแล้วเดินไปเลยไม่ต้องถอยหลังด้วยอย่ามากักเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องถ้าคิดจะมาเป็นตรงนี้แล้วเรื่องส่วนตัวตัดทิ้งต้องแยกแยะให้ออกนั่นคือเรื่องส่วนตัวนี่คือเรื่องงานหรือแม้กระทั่งสมมุติว่าเรามีแฟนก็ตามแต่แฟนบอกว่าอย่ามากอดอย่ามาจูบนะอันนั้นคิดถือว่าเรื่องงานถ้าเกิดว่ารับไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องมีเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่กิ๊กบอกความสำเร็จของท่านหน้าที่การงานกิ๊กมาก่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเองคุณกิ๊กพูดเหมือนไม่เคยผิดหวังท้อแท้หรือเสียใจกับแวดวงนี้เลยเคยมีภาวะแบบนั้นบ้างไหมครับกิ๊กจะบอกว่าโชคดีเลยทีเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากิ๊กก็มีข่าวคราวที่ทำให้กิ๊กรู้สึกเสียใจเหมือนกันในระดับแรกๆของกิ๊กแต่กิ๊กถือว่าเป็นความโชคดีของกิ๊กที่กิ๊กได้เจอนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอะไรเนี่ยดีกับกิ๊กแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับกิ๊กพอสมควรหรือแม้กระทั่งการคบเพื่อนเพื่อนสนิทในวงการเนี่ยเขาก็ให้อะไรกับกิ๊กเยอะให้ความรู้หรือว่าแม้กระทั่งให้ในสิ่งที่ดีๆซึ่งกิ๊กยังไม่เคยเจอใครมาทรยศกิ๊กกิ๊กกล้าพูดได้เลยยังไม่เคยมีใครมาทรยศกิ๊กอ่ะจริงๆทรยศเลยทรยศคือหมายความว่าอาจจะเอาไปพูดลับหลังอาจจะมีนะแต่กิ๊กยังไม่เคยเจอตรงๆกิ๊กถือว่าเป็นความดีกับเราต่อหน้ารับหลังไม่ดีกับเราอะไรแต่เท่าที่กิ๊กเจอคือดีขอบคุณครับวันนี้อย่างที่เธอบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่านี่คือตัวจริงของคุณสุวัจนีเป็นอย่างนี้แหละพูดเร็วๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยวันนึงตอนนึงของเจาะใจถ้าสมมติแขกรับเชิญของเราพูดได้ประมาณ 1,000 คำเธอจะได้ประมาณ 1,500 หรือ 2,000 เพราะฉะนั้นข้อมูลจะเยอะหน่อยนะครับขอบคุณคุณกิ๊กมากครับที่มาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ